จับมือเสร็จเปิดโครงการ Local Life and Learn ท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างใส่ใจสังคมอยากทิปอาร์มร่วมแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับโครงการ Local Life and Learn ค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเพื่อสร้างความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังชุมชนและเมืองรองค่ะเพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสร้างแหล่งศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแพ็คเกจในการทำ CSR ค่ะระหว่างองค์กรและชุมชนและกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างความยั่งยืน CSR in the local ค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโครงการค่ะและยังได้ร่วมพูดคุยกับคุณละดาวันกันทวงผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณปิยพันธ์สุภางครัตค่ะ Product and Operation Director สยามไลฟ์ทราเวลค่ะคุณองค์กงพัศดาพิพัฒน์ค่ะศิลปินป๊อปอาร์ตเมืองไทยยาทิพย์ราชปานและอามพิพัฒน์ค่ะที่มาร่วมเผยถึงไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของตัวเองค่ะวันนี้เป็นการเปิดตัวโครงการ Local Life and Learn นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้นโยบายส่งเสริมเมืองรองนะครับของรัฐบาลนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการที่จะสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นั้นเนี่ยออกไปทำกิจกรรมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Team Building นะครับเรื่องของ Educational Tour ต่างๆในพื้นที่เมืองรองนะครับโดยความร่วมมือของทางบริษัทต่างๆที่จะจัดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งหมดไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการไปทำกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมของบริษัทแล้วเนี่ยก็ยังมีบางส่วนที่คืนให้กับสังคมด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมที่ทำก็จะมีการบางส่วนที่ทำเอาไปเป็นเงินในการที่บริจาคให้กับชุมชนนะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษาต่างๆให้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเสียสละไปในตัวด้วยนะครับก็หวังว่าโครงการเหล่านี้นะครับจะได้รับความสนใจจากบริษัทในตลาดทรัพย์ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า700บริษัทนะครับในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองครับที่จริงแล้วเนี่ยผมมันไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้กิจกรรมบริษัททำอยู่แล้วนะครับเช่นไปทำทีมบิลดิ้งการทำทีมเวิร์กต่างๆเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนจากโรงแรมในเมืองนะครับเป็นชุมชนในชนบทซึ่งมีความสวยงามทั้งในส่วนของวัฒนธรรมแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยนะครับซึ่งอย่างเช่นเราอาจจะไปแข่งกันทำตุ๊กตาฟางหุ่นไล่ฟางอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรวมทั้งในการจะแข่งขันในเรื่องของนั่งรถอีแท็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เป็นความน่าสนใจและอย่างที่เดียมสักครู่นะฮะว่านอกจากกิจกรรมที่ทำแล้วเนี่ยยังเป็นในการที่ช่วยชุมชนนะครับให้สามารถทำรงวิถีชีวิตซึ่งเป็นความงดงามทางวัฒนธรรมต่อไปได้ด้วยครับผมง่ายมากเลยครับเพราะเขามีอยู่ประมาณ700บริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์อยู่แล้วและเป็นกิจกรรมที่ทำอยู่แล้วนะครับถ้าเราได้พลังของบริษัทที่จดทะเบียนตลาดทรัพย์ซึ่งก็ทำกิจกรรมอย่างที่เดียมสักครู่แล้วเนี่ยแค่ออกไปนะครับ700บริษัทนะครับ700บริษัทละ100คนเนี่ยเราก็ได้เป็นหลายหมื่นคนแล้วนะฮะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วไม่ใช่แค่จำนวนคนอย่างเดียวการเดินทางไปในพื้นที่นะครับการเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่เนี่ยก็จะก่อให้เกิดมูลคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นชาวบ้านก็จะมีรายได้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองครับต้องเรียนว่าการที่ทางการท่องเที่ยวจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทางภาคธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมคือเดิมอาจจะเลือกเฉพาะเมืองหลักๆไปเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมีการจัดแพ็กเกจที่น่าสนใจมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้บริษัทมีทางเลือกมากขึ้นตัวพนักงานเองก็ได้สัมผัสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากโปรแกรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจอันนี้ด้วยค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนมากแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจเนี่ยยินดีที่จะสนับสนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีโครงการอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวภาคธุรกิจเองเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ต้องเสียเงินเพิ่มเพียงแต่ว่าเปลี่ยนที่เสียเงินนะคะจากเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็มาเที่ยวเมืองรองแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับพนักงานกับผู้บริหารไปในตัวด้วยค่ะ